รวมๆแล้วประมาณ5ชั่วโมงกว่าจะได้เจอหมอถ้าประกันสังคมก็เหมือนบัตรทองครับตีเงี้ยไม่ต่างอะไรจากบัตรทอง30บาทเลยทั้งที่เราก็เสียเงินทุกเดือนประกันสังคมแต่ดูแลเหมือนบัตร30บาทเริ่มแรกที่รู้สึกตัวว่าป่วยไม่รู้ว่าเป็นอะไรในวันอาทิตย์นะตอนเย็นรู้สึกมีไข้หนาวสั่นแล้วก็มีไข้ขึ้นช่วงกลางคืนจนถึงเช้าก็ได้ไปโรงพยาบาลแล้วก็ไปประกันสังคมดำเนินการตามขั้นตอนของเขาแต่รู้สึกว่าไปตอนประมาณ10โมงเช้าได้ป่ะครับเพราะว่าไม่ไหวต้องออกไปตอนช่วงนั้นพอไปถึงก็รู้สึกว่าตัวเองเดินไม่ไหวแล้วก็หนาวร้อนๆอยู่อย่างนั้นอาการก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรจนให้แฟนบอกพยาบาลว่าผมเหมือนจะเป็นลมพยาบาลก็เลยเอาวีลแชร์มาให้นั่งพอนั่งรอบนวีลแชร์ก็ยังรู้สึกไม่ไหวอยู่ดีจะเป็นลมอยู่ดีพยาบาลก็เลยให้เข้าไปนอนรอที่ห้องผมไม่รู้ว่าห้องนั้นเขาเรียกห้องอะไรระยะเวลาที่หาหมอวันนั้นรวมๆแล้วประมาณ5ชั่วโมงกว่าจะได้เจอหมอครับเขาไม่ได้มาดูอาการไม่ดูอาการว่าใครหนักใครเบาอะไรเงี้ยผมว่านะถ้าพยาบาลนะเขาใส่ใจหน่อยเขาจะต้องเข้าไปบอกหมอแล้วว่าเคสนี้เหมือนจะไม่ไหวแล้วมาดูอาการก่อนไหมประมาณเนี้ยแฟนน่ะไปถามพยาบาลว่าถึงคิวหรือยังถ้าไม่ถามก็ไม่ได้ตรวจพอให้แฟนไปถามรอบล่าสุดน่ะอีก1ชั่วโมงอ่ะถึงจะเข้ามาตรวจพอเข้ามาตรวจเสร็จปุ๊บหมอก็ให้ไปเจาะเลือดก็กลับมาบอกว่าอาการคล้ายๆไข้เลือดออกเขาบอกว่าเกล็ดเลือดผมตกจาก 300,000 กว่าเหลือ 100,000 กว่าซึ่งอาการน่ะมันก็หมอบอกว่าบอกว่าน่าจะเป็นไข้เลือดออกแล้วก็เปอร์เซ็นต์เลือดของผมอ่ะซึ่งมีอยู่ประมาณ 31% อยู่แล้วเพราะผมมีหาหมอประจำอยู่แล้วเกี่ยวกับโรคเลือดผมอ่ะแล้วทีเนี้ยมันลดเหลือ 27% ผมก็ถามหมอเหลือ 27% เลยครับปกติผมจะมี 30-31 นะหมอเขาก็พูดประมาณเนี้ยฮะแล้วก็เข้าไปที่ห้องตรวจของหมอแล้วก็ออกใบรองแพทย์ให้ผมออกใบรองแพทย์มาว่าเป็นไข้หนาวสั่นเฉยๆไม่ได้ระบุว่าเป็นไข้เลือดออกแล้วก็ออกไปนัดอีกวันหนึ่งให้ผมมาที่โรงพยาบาลต่อไม่ให้แอดมิดผมถามว่าทำไมไม่ให้ผมแอดมิดเขาบอกว่าอาการยังไม่ถึงขั้นวิกฤตที่ถึงขั้นแอดมิดแต่ว่าอาการผมมันแย่แล้ววันนั้นแล้วก็ให้ผมกลับบ้านไปอีกวันนึงก็มาเจาะเลือดดูค่าเกล็ดเลือดต่อวันต่อมาผมมาหาหมอเนี่ยก็รออีกประมาณ3ชั่วโมงกว่าได้เจอหมอ3ชั่วโมงนี่รวมเจาะเลือดรวมรออะไรหมดแล้วนะครับหมอคนเดิมแล้วทีนี้เขาก็ดูเกล็ดเลือดที่อีกดูผลให้เกล็ดเลือดตกลงอีกเกล็ดเลือดลดลงแล้วก็เปอร์เซ็นต์เลือดก็ลดจากวันนั้นจาก27เหลือ25ซึ่งมันตกเยอะแล้วพอวันที่3วันที่2ที่ผมไปหาแล้วผมก็ถามว่ายังไม่ถึงขั้นแอดมิดนะครับแบบนี้หมอก็ยังพูดคําเดิมว่ายังไม่ถึงขั้นแอดมิดเขาบอกว่าเตียงเต็มด้วยผมก็ไม่เข้าใจว่าเตียงมันจะเต็มทุกวันขนาดนั้นเลยหรอแล้วก็พอวันที่3ก็มาหาหมออีกเหมือนเดิมหมอคนเดิมใช้เวลารอเท่าเดิมประมาณ3ชั่วโมงก็วันที่3ผลเลือดตกลงอีกแต่ว่าตกลงหลักร้อยวันที่3ตกลงหลักร้อยแล้วก็เลือดเหลือ 24% แล้วก็พอวันพฤหัสเข้าวันที่4มาหาหมอแต่ทีนี้ไม่เจอหมอคนเดิมเจอหมอคนใหม่เป็นผู้ชายหมอคนใหม่ก็ไล่ถามประวัติผมตั้งแต่วันที่ผมเป็นวันแรกอีกพอพูดให้หมอคนใหม่ฟังหมอคนใหม่บอกว่าอาการผมเหมือนไม่ใช่ไข้เลือดออกผมก็งงแล้วสรุปแล้วมันยังไงกันแน่สรุปแล้วผมเป็นไข้เลือดออกหรือเป็นโรคอะไรกันแน่อยู่ก็เป็นหมอบอกว่าพรุ่งนี้ไม่ต้องมาแล้วนะมันไม่มีอะไรมีนัดหมอประจำอยู่แล้วซึ่งหมอคนนี้เก่งเป็นหมอเฉพาะทางโรคเลือดแล้วหมอเขาก็ผมก็เจาะเลือดอะไรมาหาหมอเนี่ยปกติ
ตอนเช้าบ่ายก็เจอหมอเวลารวมประมาณ2ชั่วโมงที่ผมเจอต่อเลือดแล้วก็เจอหมอเห็นเลือดผมเขาตกใจเลยเลือดผมหายไปไหนผมก็เลยบอกว่าผมเหมือนเป็นไข้เลือดออกผมก็เลยให้หมอช่วยดูให้ผมหน่อยว่าผมเป็นไข้เลือดออกไหมเขาบอกว่าถ้าจะดูไข้เลือดออกมันต้องดูแยกดูอะไรของเขาเนี่ยแหละครับหลักของหมอแต่เขาบอกว่ามันหายไปเยอะนะเกล็ดเลือดแล้วก็เปอร์เซ็นต์เลือดเขาเลยให้ผมแอดมิดเลยวันนั้นให้เลือดเลย2ถุงคืนนั้นเลยหมอเขามองเขาวินิจฉัยแล้วว่าปล่อยไว้ไม่ได้คือปกติแล้วอ่ะที่ผมไปหาหมอเนี่ยหมอคนนี้ถ้าวันนี้เขาบอกว่าเลือดเหลือ29นะเติมเลือดหน่อยไหมแล้วอาทิตย์หน้าจะมาให้เลือดแต่อันเนี้ยหมอบอกว่าแอดมิดเลยก็อีกวันผมก็ไม่มีอะไรก็กลับสามารถกลับได้เลยหลังจากได้เลือดแล้วรู้สึกโล่งรู้สึกดีขึ้นนะแต่ว่าไอเลือดที่ผมหายไปเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันหายไปได้ยังไงหมอทำไมหมอวินิจฉัยโรคไม่เฉียบขาดนะครับดูไม่ละเอียดอะหมออายุรกรรมอะเพราะผมบอกหมอไปว่าเมื่อคืนเนี้ยผมหนาวสั่นหมอคนที่สองบอกว่าอาการผมไม่น่าใช่ไข้เลือดออกแล้วแต่ก็ไม่บอกว่าเป็นอาการอะไรแล้วก็บอกว่าวันพรุ่งนี้ไม่ต้องมาแล้วอย่างเงี้ยผมมองว่าโรงพยาบาลเขาดีนะโรงพยาบาลเขามีชื่อโรงพยาบาลดีหมอก็เก่งครับผมมองว่าเก่งนะผมมองว่าเขาอะเหมือนกับว่าเขารับคนไข้เกินมือตัวเองอะบุคลากรทางการแพทย์ก็มีน้อยกว่าจำนวนคนไข้ที่ไปหาในแต่ละวันมันเลยทำให้ทุกอย่างช้าไปหมดแต่ว่าถ้าประกันสังคมก็เหมือนบัตรทองครับดีเงี้ยไม่ต่างอะไรจากบัตรทอง30บาทเลยทั้งที่เราก็เสียเงินทุกเดือนการสังคมแต่ดูแลเหมือนบัตร30บาทการจัดการเขาแย่แต่ว่าถ้าขึ้นไปบนวอร์ดแล้วอ่ะบนวอร์ดอ่ะยอมรับว่าเขาบริการดีแต่ข้างล่างเนี่ยเหมือนกับว่าคนไข้เขาเยอะเกินจนแบบว่าเขาก็น่าจะยุ่งเหมือนกันอยากให้เขามองคนไข้เคสหนักเคสเบาอ่ะฉุกเฉินหรือไม่ฉุกเฉินเป็นหลักเลยอันนี้คือวันที่ผมไปอ่ะผมแย่จริงวันนั้นอาการแย่มากรับมือได้ขนาดไหนโรงพยาบาลเขาเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ก็จริงแต่แผนกประกันสังคมเขาไม่ได้ใหญ่ตามโรงพยาบาลนะแล้วก็บุคลากรการแพทย์เขาน้อยกับจำนวนคนที่ไปหาเยอะแล้วกว่าจะได้เจาะเลือดแล้วกว่าผลเลือดจะออกแล้วกว่าจะได้เจอหมอมันเลยทำให้เสียเวลาไปเยอะอยากให้โรงพยาบาลเขาช่วยวางแผนการจัดการตรงนี้หน่อยนะแล้วก็ขอให้คัดแยกคัดกรองคนที่ว่าป่วยหนักป่วยเบาบางคนอาการแย่หนักๆแล้วถ้าเขาเสียชีวิตคาที่ตรงนั้นเนี่ยทางโรงพยาบาลเขาจะมีการรับผิดชอบอะไรกฎหมายไม่มีความหมายวนเวียนเกี่ยวข้าหันศพ